ที่ปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะที่เกิดเหตุอย่างที่หยกบอกนะคะว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยโดนน้ำกรดสาดตอนแรกที่ยังไม่รู้เลยพอโดนสาดปั๊บบอกแม่แม่กรี๊ดเลยกรี๊ดบอกแม่หนูโดนอะไรไม่รู้หนูโดนอะไรไม่รู้แสบร้อนไปหมดเลยแล้วหน้าก็คือโดนน้ำกรดแล้วน้ำกรดมันก็ไหลลงไปจนถึงตัวไปถึงหน้าอกเนี่ยนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยทำให้เธอเจ็บหนักเลย11โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตอนเวลาที่เกิดเหตุนะคะที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยชื่อคุณกันนิกาอายุ24ปีถูกน้ำกรดสาดเข้าไปที่หน้าคอไหลไปจนถึงหน้าอกกู้ภัยปลวกแดงไปถึงเนี่ยรีบเอาน้ำล้างออกนะคะแล้วก็ช่วยคนเจ็บเป็นการด่วนเธอเจ็บแสบทรมานมากคือน้ำกรดมันเริ่มกัดกินผิวหนังเข้าไปลึกขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุเกิดตรงซอยมาบยางพร22ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะขออภัยคือเมื่อวานนี้มีการโพสต์แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น31มีนาคมตอน4โมงเย็นผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็ไปสอบถามคนที่ช่วยเหลือก็เล่าให้ฟังบอกตอนนั้นกำลังขายของอยู่ได้ยินคนเห็นคนเจ็บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามถนนมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเรียกแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยหนูโดนอะไรก็ไม่รู้สาดมาคุณถิติรัตน์พลเมืองดีตอนนั้นเนี่ยนะคะก็รีบเอาน้ำล้างให้ตามใบหน้าแล้วก็ให้คนเจ็บเนี่ยถอดเสื้อออกเห็นมีควันเริ่มแบบฟู่ฟู่ออกมาจากเสื้อแล้วด้วยนะคะถึงได้ทราบว่าเป็นน้ำกรดสาดก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มารับช่วงต่อซึ่งคนเจ็บเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุคือแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยฟังเสียงคนที่ช่วยเหลือคนเจ็บหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าช่วยหนูหน่อยเนี่ยกลับมาพอมาแล้วก็มาถึงก็เอาคุณน้องเขามานั่งเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างมาแต่เราไม่รู้น้ำกรดแต่พอสักพักหนึ่งไปดูที่รถมันเป็นเหมือนรอยกัดรถครับก็เลยน่าใจว่าน้ำกรดก็เลยโทรแจ้งให้กู้ภัยเข้ามาแสบค่ะตอนนั้นเขาแสบเพราะว่าหนูแสบหนูตึงคอหนูแสบมากแม่หนูแสบหนูตึงที่คอเขาว่างี้แต่ที่คอแหละจะโดนเยอะถ้าดูตามนี่หนูแสบมากรอยตอนนั้นที่พี่เห็นมันเป็นแดงๆเริ่มแดงยังเริ่มแดงขึ้นมาแล้วมันก็จะขาวตรงนี้เนื้อตรงนี้มันเริ่มกัดใช่ไหมพี่มันเป็นเหมือนเนื้อตายเลยแต่รู้แต่ว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่าเลิกกันแล้วด้วยเลิกกันแล้วด้วยเขาว่างี้ก็ใครทำลูกรู้ไหมรู้เพราะมันเป็นแฟนเก่าหนูเขาว่างี้นักข่าวตามต่อว่าทางคดีว่ายังไงปรากฏโรงพักปลวกแดงค่ะตำรวจบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความเลยคือเขายังน่าจะยังเจ็บอยู่ตำรวจบอกว่าคงจะแบบเจ็บหนักจนยังไม่สามารถที่จะมาแจ้งความในทันทีได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็โอ้ขอให้หายไวๆนะเป็นผู้หญิงโดนน้ำกรดสาดเข้าหน้าลามไปลงไปที่ตัวเลยอ่ะแฟนเก่าใช่ไหมเธอบอกอย่างนั้นฝีมือแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วนะฮะไม่รู้ทำไมต้องมาทำร้ายกันถึงขนาดนี้เนี่ยนะเรื่องใหญ่มากนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะเรื่องของน้ำกรดเนี่ยคือกะเอาให้เสียโฉมเลยนะคือมันถึงตายได้เลยนะใช่ๆเข้าตาก็บอดนะกัดกินเนื้อลึกไปถึงกระดูกได้เลยนะนี่นะครับนี่เจ็บสาหัสนะครับก็ขอให้ไปแจ้งความแล้วก็เดี๋ยวตำรวจก็ตามจับให้ได้แล้วกันนะ